ครับดอกบัวใกล้จะเสร็จหรือยังล่ะลูกพรุ่งนี้เราจะต้องไปวัดกันแต่เช้านะลูกใกล้เสร็จแล้วจ้ะยายเอ้ยจะค่ำแล้วเราทำไมถึงไม่จุดตะเกียงในบ้านล่ะลูกยายยายลืมไปแล้วหรอจ๊ะว่าตอนนี้เรามีไฟฟ้าใช้กันแล้วนะเออจริงสิโอ้ยยายก็ลืมไปสว่างไหมจ๊ะยายนึกไม่ถึงนะลูกว่าบ้านเราเนี่ยจะเจริญถึงขนาดนี้แล้วนะลูกนี่นะหนูเวลาที่หนูร้อยเนี่ยนะหนูต้องให้เหลี่ยมดอกไม้เนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันนะมันจะได้แลดูสวยงามนะลูกนะจ้ะยายเวลาที่ยายสอนอะไรเนี่ยก็จำไว้นะลูกนะจ้ะยายกลับไปบ้านที่อยุธยาเนี่ยวันพระวันเจ้าเนี่ยก็ช่วยแม่เขาร้อยมาลัยแล้วก็ไปถวายพระบ้างล่ะจ้ะยายดีลูกแล้วแม่เขาจะมารับเมื่อไหร่ก่อนเนี่ยวันนี้เราจะยายมาวันนี้หรือเออแล้วจะมาถึงสักกี่โมงล่ะลูกประมาณเย็นๆก็ถึงแล้วจ้ะพอแม่นั่งรถไฟมาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอตั้งแต่มีรถไฟเนี่ยนะการเดินทางน่ะมันสะดวกขึ้นเยอะเลยนะกิตติคุณแพ่ไพศาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับที่มีการดำเนินงานที่พระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรในต่างแดนด้วยทรงเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่สำคัญยิ่งในสมัยนี้ได้แก่การไฟฟ้าการประปาการแพทย์และสาธารณสุขการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นต้นในอดีตการติดต่อสื่อสารของไทยใช้ระบบม้าเร็วหรือใช้คนในการแจ้งข่าวสารทางไกลส่งถึงกันเมืองเจริญขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความจำเป็นในการสื่อสารแบบทันสมัยเหมือนต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งการไปรษณีย์ขึ้นในประเทศสยามทรงแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์พระองค์แรกเพื่อเตรียมการจัดตั้งการไปรษณีย์ตามแบบอย่างในต่างประเทศโดยที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรกตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาปากคลององอ่างเรียกว่าไปรษณียาคาร
ได้เปิดรับฝากส่งหนังสือและจดหมายในเขตพระนครและธนบุรีขึ้นเป็นครั้งแรกนางมะลิครับแต่นั้นการไปรษณีย์ไทยก็ได้วางรากฐานและพัฒนาปรับปรุงการให้บริการรับส่งจดหมายและพัสดุไปรษณีย์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในปีพุทธศักราช2418พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมอบหมายให้กรมกลาโหมดำเนินการเกี่ยวกับการโทรเลขขึ้นกรมกลาโหมจึงได้สร้างทางสายโทรเลขสายแรกขึ้นระหว่างกรุงเทพกับสมุทรปราการและได้วางสายใต้น้ำไปจนถึงประภาคารที่ปากน้ำเจ้าพระยาบอกข่าวเรือเข้าออกครั้นปีพุทธศักราช2421ได้สร้างสายที่2ระหว่างกรุงเทพกับบางปะอินอยุธยาและต่อมาได้ขยายกิจการไปเรื่อยส่งโทรเลขแบบดั้งเดิมใช้ระบบกระแสทางเดียวซึ่งทำงานได้ช้าจึงเปลี่ยนมาใช้ระบบกระแสสองทางสัญญาณที่ใช้รับส่งโทรเลขใช้สัญญาณมอร์สจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2426โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกรมโทรเลขขึ้นพร้อมกับกรมไปรษณีย์และโปรดให้รวมหน่วยงานของกรมโทรเลขและกรมไปรษณีย์เข้าด้วยกันตั้งเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขในปีพุทธศักราช2441และได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนเจริญกรุงกิจการโทรศัพท์ได้เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2424โดยกรมกลาโหมได้นำมาทดลองใช้ระหว่างกรุงเทพกับสมุทรปราการเป็นสายแรกเพื่อแจ้งข่าวเรือเข้าออกโดยอาศัยสายโทรเลขที่มีอยู่แล้วในเวลานั้นเครื่องโทรศัพท์รุ่นแรกเป็นแบบแมกนิโตสายเดียวมีหม้อไฟขนาดย่อมติดอยู่กับเครื่องเวลาเรียกต้องหมุนระฆังซึ่งติดอยู่กับเครื่องและเนื่องจากอาชีพกสิกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทยผลผลิตที่ได้จึงขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกรมคลองขึ้นในปีพุทธศักราช2425เพื่อทำหน้าที่ควบคุมกิจการเกี่ยวกับการทดน้ำเพื่อการกสิกรรม
และใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำขุดลอกคลองเก่าบางแห่งและขุดคลองใหม่อีกเป็นจำนวนมากได้แก่คลองเปรมประชากรคลองนครเนื่องเขตคลองประเวศบุรีรมย์และคลองรังสิตประยุรศักดิ์เป็นต้นจากนี้ยังทรงกำหนดแบบแผนในการสร้างถนนทุกสายในกรุงเทพไว้อย่างเป็นระเบียบเช่นกำหนดขนาดของถนนมีทางเดินเท้าและปลูกต้นไม้ริมถนนขุดคลองใกล้ถนนเพื่อเป็นทางระบายน้ำถนนสายสำคัญที่โปรดให้สร้างขึ้นได้แก่ถนนเยาวราชถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกถนนดินสอถนนบูรพาถนนอุนากันและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายถนนบำรุงเมืองให้กว้างขวางและยาวขึ้นพร้อมกันนี้ได้ดำเนินการสร้างสะพานควบคู่ไปกับการสร้างถนนสะพานที่สำคัญได้แก่สะพานมัขวานรังสรรค์สะพานผ่านพิภพลีลาสะพานผ่านฟ้าลีลาศและสะพานอื่นๆซึ่งสร้างเมื่อถึงคราวเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยทรงอุทิศพระราชทรัพย์และพระราชทานนามเริ่มต้นด้วยคำว่าเฉลิมและลงท้ายด้วยตัวเลขตามปีพระชนมายุเช่นเฉลิมยศ45เฉลิมโลก55เฉลิมล่า56เป็นต้น